วัสดีครับวันนี้พี่ๆทหารกอรมน.ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกอรมน.ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคพร้อมด้วยกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนในพื้นที่วัดบุราณประดิษฐ์อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเพื่อร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้แก่ประชาชนคนไทยของเราครับแพทย์เคลื่อนที่ของเราเนี่ยก็จะมีความวัตถุประสงค์หลักในการที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนะครับแล้วก็สนับสนุนการทำงานของหน่วยทหารในพื้นที่ด้วยกิจกรรมโดยหลักๆโดยพื้นฐานเนี่ยก็จะมีเรื่องของการตรวจรักษาโรคทั่วไปนะครับแล้วก็มีเรื่องของการบริการเกี่ยวกับด้านทันตกรรมและบางทีเนี่ยทางหน่วยทหารเนี่ยก็จะมีในพื้นที่เนี่ยก็จะมีการบริการอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็จะมีเรื่องของการตัดผมนะครับบางทีเราก็มีการทำเรื่องของการดูแลสุขภาพในโรงเรียนนะครับอย่างเช่นว่ามีการกำจัดหิดกำจัดเหาให้กับเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือมีการบริการให้กับผู้ป่วยพิการนะครับทั้งมีการมอบสิ่งอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยครับปกติแล้วเวลาเจ็บไข้ไม่สบายก็ต้องไปที่โรงพยาบาลนะคะหรือไม่ก็ไปที่สถานีอนามัยแต่คือตอนนี้คือทางหน่วยงานทหารนะคะมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นเพราะคนแก่ๆที่เขาไม่ค่อยไหวที่จะเดินไปหรือว่าจะขี่รถไปก็ไม่ไหวก็ได้มาตรงนี้มันใกล้บ้านและนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่สัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่ๆทหารกับประชาชนในพื้นที่เด็กชายธนุศักดิ์รัตน้อยผู้สื่อข่าวอาสาเด็กคิดเด็กทำรายงานครับสวัสดีครับ